จัดชนบุรีอัดมีเดียกรุ๊ปจำกัดโดยคุณปาล์มบางแสนนะครับรับออกแบบผลิตติดตั้งงานป้ายทุกชนิดงานรับเหมาก่อสร้างนะครับพร้อมด้วยออกแบบภายในครบวงจรโทรไปที่0860-2208พร้อมด้วยเต็นท์รถสวยจ่าเจตผู้จำหน่ายรถมือ2ออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจตครับ0863557893และบริษัทโกสปอร์ตจำกัดผู้ให้บริการสัญญาณผ่านแพลตฟอร์มความเร็วสูงขอขอบคุณครับโอ้โหเอาละครับยกที่3ครับเกมเปิดแบบเต็มตัวแล้วครับ2ยกที่ผ่านมาเห็นชัดเจนครับว่ากัปตันทีมเนี่ยมีหมัดซ้ายที่ค่อนข้างน่ากลัวครับขณะที่นิโรธเนี่ยเป็นฝ่ายเปิดเกมมีแข้งขวาหนักแล้วก็มีหมัดขวาต่อยท้องเดี๋ยวต้องดูครับแม่แรกหนักๆเล่นแรงๆกันแบบนี้นี่มีโอกาสหล่นครับบอสมีจังหวะแลกหมัดกันด้วยนะครับเอ้าซ้ายไปแม่ต่อยขวามาซ้ายคืนเลยนะครับกัปตันทีมสกลนครกางเกงสีแดงครับอ้าวนิโรธจากพัทลุงครับประเภทในเหนียวหนึบแม่มองมุมนี้นี่คล้ายๆซูเปอร์เล็กเกียรติถูกก้าวเหมือนกันนะครับนี่ครับแหมดูทรงแล้วเหมือนยอดมวยโอ้โหเดี๋ยวต้องดูครับแหมคู่แรกที่ผ่านพ้นไปแล้วนี่ปิดเกมกันเดือดด้วยเดี๋ยวต้องดูครับคู่นี้นี่นะครับมามีบวกมีบวกกันแบบนี้เดี๋ยวต้องได้ดูของดีคุณติ๊บโอ้โหดูครับดูเกมการยกวิธีการยกของทั้งสองคนครับกับมวยที่คนละทางซ้ายกับขวาครับแหมมันสนับสนุนให้เกิดการล็อกกันเหลือเกินครับซ้ายกับขวาแล้วก็เล่นของหลักของแรงแบบนี้ครับดูครับใครแม่งกว่ากันใครทนกว่ากันนี่แหละครับเป็นเหตุผลครับที่นำทั้งคู่มารีแมตช์กันอีกครั้งหนึ่งครับตีไปตีไปแม่ใกล้เชือกครับใกล้เชือกกรรมการจูงทั้งคู่มากลางเวทียังเดินเหมือนเดิมนะครับนิโรธต้องโมโหมาต้องระวังหมัดบวกครับโอ้โหนี่ครับแม่วันนี้เน้นหมัดน่ากลัวเลยครับกับตันทีมวงในนี่ครับมหาบิดใครตีก่อนโอ้โหศอกก็มาคุณติ๊บแม่มีเลือดหรือเปล่ายังเกือบแล้วครับเดี๋ยวดูครับต้องแม่นต้องเข้าจุดเดินต่อครับตอนนี้ของนิโรธขยับเบียดเข้าไปแต่ว่ากัปตันทีมดูครับแม่มีบัตรหน้าเคลียร์วนออกแล้วก็ออกแข้งครับถือว่าสู้ได้ดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับโอ้ไม่มีใครยอมใครกัปตันทีมตั้งหลักอ้าวซ้ายอู้ขวาเฉียวไปนิดเดียวครับอ้าวดักปัดมาสู้กันถึงพลิกถึงขิงเลยครับยกนี้โอ้โหนี่ครับมหาสมน้ำสมเนื้อโอ้โหซ้ายกับตาดีมิโรดไม่สนครับหาตีหน้ายักษ์ขู่เข้าไปชวนหาเรื่องวงในกับตาทีมนี่ครับโอ้โหมาทีมาเป็นชุดเลยครับว่าไงดูครับข้อเสียของมวยคนละทางครับแล้วเป็นตัวเดินครับต้องคิดเร็วทำเร็วครับเพราะจังหวะเดินเข้ามาหาอาวุธยับแล้วคิดจ้าทำร้ายนี่นะครับแค่ซ้ายแบบนี้ครับกัปตันทีมนี่รออยู่แล้วครับชอบแบบไหนครับแฟนมวยชอบแบบไหนซ้ายเอาหมัดมาปัดเอาแข้งขวาไปหมัดสวนวงในจับคีบไว้ก่อนกัปตันทีมคีบไว้ก่อนครับโอ้โหนี่ครับมาเหตุผลครับทำไมโปรโมเตอร์หนุ่มโบ๊ทโปรโมเตอร์ดีเด่นคนล่าสุดทำไมให้ดูกันอีกรอบหนึ่งหมดยกที่3พักคู่เดียวครับวันนี้ต้องขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่จรัญสิริวงศ์34สาสกุลยิมตลาดกลางลาดสวายลำลูกกาคลอง4อุปกรณ์มวยยี่ห้อพายครับสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรยินดีนะครับขอบคุณมวยเด็ด789คลองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารหอมฟุ้งกุ้งเผาและออฟออฟเดอะทาวน์ออร์แกไนเซอร์หาดใหญ่ขอขอบพระคุณครับระดับความเข้มข้นครับยกนี้ยกที่4ครับนิโรธเปิดเกมเดินเร็วขึ้นแล้วก็ออกอาวุธเร็วขึ้นกว่าเดิมกับศอกซ้ายหุ้ยฟันกะเอาให้อยู่เลยครับวงในขวางไว้ตีได้ไหมครับตีได้แต่ว่ายังไม่ต่อเนื่องครับกรรมการแยกก่อนครับยังน่าสนใจนะครับว่าจะจบลงแบบไหนกับภาคที่2กับทีมซ้ายนิติโรธต้องต้นเดินไปโดนก่อนวงในตีได้ไหมครับพยายามจะเลื้อยสอดแขนแม่มันใกล้เชือกครับกรรมการเลยแยกอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับยก4ผ่านไปประมาณ1นาทีมาเกมดูเดือดเข้มข้นโอ้โหนี่ครับแต่ว่าอยากจะแจ้งแฟนๆนะครับภาคที่แล้วก็ประมาณนี้แหละครับมาฝ่ายแดงออกนำไปก่อนแต่ว่าท้ายๆเป็นนิโรธน้ำเงินบิ๊กแซงเพราะฉะนั้นไฟนี้แม่มันจะเข้าอีรอบเดิมหรือเปล่ายังไม่รู้นะครับภาพบนเวทีที่เห็นตรงนี้ครับสิ่งที่ทำให้ทางด้านของกัปตันทีมดูดีครับก็คือการชิงออกแข้งซ้ายแล้วก็ขยันออกนี่แหละครับขณะที่นิโรธเองนี่แม่ทรงก็สวยงามนะครับลูกเดินลูกขยันอัดหนักใส่เข้าไปครับนิโรธก็เหยียบคันเร่งเต็มที่ครับอ้าวซ้ายโอ้โหแม่โดนเตะเอียงไปเหมือนกันครับวงในตีได้ไหมแม่ตื้อเท่านั้นที่ครองโลกครับตื้อเท่านั้นที่ครองโลกยังตีไม่ได้ครับอย่าลืมนะครับแฟนๆ1ปอนด์นะครับมี1ปอนด์ทดไว้อยู่นะครับฝ่ายน้ําเงินโอ้นี่ไงครับโอ้โหอ้าวมาไม่นับครับลุกแล้วมาไม่นับโอ้โหนี่ครับมหานิโรธมาเริ่มจะสำลิดผลแล้วครับ
ัวน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของเกมครับเอาละครับนิโรธแม่มันได้ใจนะครับลุยเข้าไปขยับเพราะว่าทางด้านกัปตันทีมไม่ตกใจครับดูครับแข้งซ้ายมีสวนยิงตลอดด้วยเหมือนกันโอ้โหบิดทุกวินาทีครับแฟนมวยบิดทุกวินาทีซ้ายเอ้ามีศอกแข้งมาอ้าวโดนมีสะดุ้งเหมือนกันครับเอ้าสวนมาซ้ายซ้ายเป็นของกัปตันทีมขวาเป็นของนิโรธครับโอ้โหนี่ครับเอ้าโอ้โหเกือบตกเวทีมวยมันขนาดนี้ครับสึกเพชรยินดีโปรโมเตอร์ผู้จัดนุ่มโบ๊ทแม่นั่งบิดนั่งสายอยู่ขอบเวทีเอาตอนนี้กัปตันทีมเสียบนิโรธตีโอ้โหนี่ครับมาคู่ดูเดือดอีกคู่หนึ่งจะได้ลุ้นหรือเปล่าเนี่ยคู่นี้โอ้โหดูครับต่างคนต่างอยู่ในเกมของตัวเองแล้วครับเอ้าดูครับมีเข้าไปนิโรธศอกซ้ายเปิดทางโอ้ยอยู่ในครับกัปตันทีมเองก็พยายามตั้งแล้วก็เสียบเข่าเนี่ยครับไม่ยอมเสียเปรียบในจังหวะสุดท้ายด้วยกันทั้งคู่ครับ10วิสุดท้ายครับรายยก4ครับช็อตสุดท้ายก่อนจะพักยกใครจะได้ครับใครจะได้หมัดกับแข้งนิโรธยังเดินอยู่แข้งไปโอ้โหสุดมันจริงๆครับพักก่อนแป๊บเดียวครับที่สูสีมากครับบอสร้าวใจเลยนะครับมาลุ้นกันครับ3นาทีสุดท้ายครับใครจะอุ้ยโซ่แข้งขวาไปครับนิโรธแต่ก็เดินอย่างเดียวเหมือนกันนะครับนิโรธโดนไปก่อนแต่ว่าพอจับในได้แล้วก็ถือว่าเป็นอาชีพหลักซ้ายครับกับทีมตั้งป้อมครับตั้งป้อมไว้ซ้ายออกไม่ออกนิโรธหาช่องแข้งขวาอยู่ครับเอ้าหมัดมาโอ้โหมาเชื่อลึกๆในใจครับไม่น่าจะจบที่พักสองครับคู่นี้นี่ครับมาอยู่ในทรงในเกมของตัวเองด้วยกันทั้งคู่มานิโรธทำหน้าที่เป็นมวยเปิดเกมทำได้ดีกัปตันทีมครับแผ่รอรับแล้วก็คืนออกมามาทั้งซ้ายทั้งขวาเอาคนละแข้งเอาหมัดก็มาหมัดก็มีทั้งคู่ครับโอ้โหนี่แหละครับ2นาทีที่เหลือตรงนี้นี่ถ้าทั้งคู่ยังออกอาวุธใส่กันนี่ต้องบอกว่ายังมีโอกาสทั้งหมดครับทุกอย่างเป็นไปได้หมดครับแต่ว่ามาถึงตรงนี้ครับทั้ง2คนนี่มั่นใจแล้วก็พอใจในผลงานของตัวเองแล้วล่ะครับดูครับโอ้โหภาคที่2ครับอีกแล้วครับภาคที่2อีกแล้วครับแบบนี้ไฟที่3เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับใครจะได้ครับมีอีกชุดไหมครับมีอีกชุดไหมเวลายังเหลืออีก1นาทีกว่าๆเลยนะครับ1นาทีครึ่งเลยครับอ้าวซ้ายครับนี่ครับทั้งติดบังก็ถือว่าผลงานยังเท่าเดิมครับเจ้าด้วยกันทั้งคู่โอ้โหนี่ครับ4ยกเกือบ5ยกออกอาวุธใส่กันแทบไม่หยุดนี่ครับบรรดากองเชียร์นะครับไม่ว่าจะเป็นมุมแดงหรือมุมน้ำเงินบอกว่าอย่าเข้าแล้วกลัวหลุดกลัวหลวมเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับกรรมการด้านล่าง3ท่านน่าจะหนักใจที่สุดครับคุณติ๊บตอนนี้แน่นอนล่ะครับไม่ว่าจะออกหน้าไหนไม่ว่าจะจบอย่างไรมีคนคาใจแน่นอนแล้วครับสำหรับคู่นี้ครับลุ้นไปพร้อมๆกันครับเหลืออีก1นาทีนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้คู่ต่อไปนี่ก็เป็นอีก1คู่ไฮไลท์เลยนะครับเฉียบขาดปอพงสว่างครับเปิดโอกาสให้เพชรนิรันดร์ดับรันสารพามล้างตาครับเพราะว่าเฉียบขาดเคยพลิกเอาชนะมานะครับที่รังสิตแล้ววันนั้นเนี่ยเฉียบขาดได้เงินอัดฉีดสูงถึง 500,000 บาทด้วยกรรมการเรียกนักมวยทั้งคู่ครับบอกว่าอีกหน่อยนึงครับครั้งที่2แล้วนะครับอีกหน่อยนึงครับแต่ว่าพอเรียกมาแล้วนักมวยก็เนี่ยครับมั่นใจครับไม่มีใครแหกคาดถึงถามมั่วซั่วเหมือนกันครับโค้งสุดท้ายจริงๆครับตัวพลาดนะครับถ้าเข้าไปแล้วหลุดหลวมโดนฟรีคิกเข้าไปนี่มีโอกาสเป็นผู้ที่แพ้ได้เลยครับเพราะฉะนั้นทั้งคู่ครับไม่มีใครอยากจะเสียสถิติแล้วครับถ่ายทอดสดทาง 2FOR YOU ช่อง 24ด้วยครับโทรแฟนๆหมัดมวยทั่วประเทศก็อยากจะเป็นผู้ชนะด้วยกันแล้วครับเพราะฉะนั้นถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่แล้วอยู่ในช่วงท้ายยกครับหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวดูครับการตัดสินอย่างเป็นทางการคุณติ๊บเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนแล้วครับจากกรรมการ3ท่านกรรมการชนินกรรมการสาตาและกรรมการชัยยุทธครับถ้ากัปตันทีมชนะนะครับเขาจะทำสถิติชนะ3ไฟต์ติดต่อกันครับแต่ว่าวันนี้ถ้านิโรชนะเขาก็จะเก็บรักษาสถิติ4ไฟต์ไม่แพ้ใครครับมาดูครับสถิติสวยทั้งคู่ครับคุณบอลโอ้นี่ครับมหาอาจารย์อิชาเดินไปรับไปให้คะแนนแล้วก็ลุ้นระทึกเสมอครับโอ้โหมานี่ครับเสียงปรบมือเกลียวกราวเลยครับภาค3น่าจะเกิดขึ้นไม่นานครับต่อจากนี้ไปโอ้ยอดเยี่ยมมากครับกัปตันทีมนายกสร้อยเวียงยองเสมอกับนิโรธสบุญมีฤทธิ์แบบสุดมันเลยครับม
ไม่เป็นไรครับไม่เสียของยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่